เช็คอินถิ่นอีสานพาเที่ยวเมืองร้องกับ10ที่เที่ยวสวยๆในจังหวัดเลยเที่ยวธรรมชาติชมทะเลหมอกบนภูอีสานใครอยากเจอหมอกต้องขึ้นเขาแต่ถ้าไม่อยากเหงาต้องไปที่ไหนก็มาที่นี่สิถนนคนเดินเชียงคานแหล่งช้อปปิ้งสินค้าและอาหารพื้นเมืองเป็นสถานที่ที่เราจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในเชียงคานเหมาะกับการมาสโลไลฟ์เดินเล่นรับบรรยากาศชิลๆ ชมวิวพระอาทิตย์ตกริมฝั่งแม่น้ำโขงกันอ้อแล้วก็อย่าพลาดสกายวอล์กเชียงคานอีกหนึ่งจุดชมวิวแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองที่ไหลมาบรรจบกันโดยสีของแม่น้ำทั้งสองสายก็ยังเป็นคนละสีตัดกันอีกส่วนไฮไลท์คือสะพานกระจกใสที่สูงกว่า80เมตรหรือเทียบเท่าตึก30ชั้นมองลงไปด้านล่างก็จะเสียวๆหน่อยแต่วิวสวยเต็มสิบไม่หักเลยหรือมานั่งล่องแพชมวิวรับลมเย็นๆกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาพักผ่อนพักใจในวันหยุดมากแล้วเขายังมีเสิร์ฟอาหารพื้นบ้านให้เราได้นั่งทานอาหารท่ามกลางวิวธรรมชาติโอบล้อมไปอีกและนี่อีกหนึ่งความสวยงามที่ธรรมชาติสรรสร้างสวนหินผางามหรือคุณหมิงเมืองเลยเป็นแนวผาหินปูนสูงใหญ่ภายในเส้นทางเดินที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนคล้ายเขาวงกตบางจุดก็เป็นโพรงถ้ำเชื่อเลยสายแอดเวนเจอร์ต้องหลงรักที่นี่แต่แนะนำให้มีเจ้าหน้าที่ของสวนหินไปด้วยนะเดี๋ยวเดินหลงจ้าเปลี่ยนบรรยากาศแวะเที่ยวชมวัดสวยกันบ้างกับวัดเนรมิตวิปัสสนาโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างจากศิลาแรงภายในอุโบสถมีพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานอยู่ใครมาที่อำเภอด่านซ้ายแวะเข้าไปกราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะคะแต่มาเมืองเลยทั้งทีถ้าไม่ขึ้นภูกระดึงก็เหมือนมาไม่ถึงนะจุดที่ต้องมาเช็คอินให้ได้ก็คือป้ายภูพิชิตบนยอดเขาภูกระดึงกับระยะทางเดินเท้าสุดท้าทายทั้งทางลาดและทางชันกว่า9กิโลเมตรรับประกันความเหนื่อยยากแต่คุ้มค่าแน่นอนเมื่อได้ขึ้นมาเห็นวิวบนนี้ภูเรือก็เป็นอีกหนึ่งยอดเขาที่น่าไปพิชิตเป็นแหล่งปักหลักของสายแคมปิ้งโดยบนยอดภูเรือคือชื่อว่าหนาวสุดในแดนสยามอยากรู้ว่าจริงไหมปลายปีนี้ต้องลองไปพิสูจน์กันแต่หากใครมาเพื่อทะเลหมอกที่ภูทอกพลาดไม่ได้จริงๆกับจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดในจังหวัดเลยการชมทะเลหมอกอาจจะต้องขึ้นไปช่วงเช้าๆหน่อยถ้าเลย8โมงไปแล้วจะได้ชมวิวทิวเขาสวยๆแทนนะคะภูป่าเปาะอีกหนึ่งจุดหมายยอดฮิตมีจุดชมวิวที่สวยงามบนนี้เราจะสามารถมองเห็นภูหอเป็นภูเขายอดตัดคล้ายปากปล่องภูเขาไฟรวมๆดูแล้วเหมือนภูเขาไฟฟูจิที่นี่จึงถูกขนานนามว่าฟูจิเมืองเลยนั่นเองปิดท้ายกันที่ภูลมโลพลาดไม่ได้กับการมาชมความงามของดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยที่จะบานสะพรั่งแค่ปีละครั้งเท่านั้นคือช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์รู้อย่างนี้แล้วเตรียมเมมเตรียมแบตกล้องให้พร้อมเพราะเที่ยวเมืองร้องทริปนี้ได้รูปสวยกลับไปเพียบถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ